คนไข้ของกรถอดหน้ากากออกซิเจนแล้วก็บอกว่าไม่ไหวแล้วเหนื่อยมามากแล้วมันมีหลายครั้งหลายเหตุการณ์ที่กรเจอเคสที่หนักมากหนักมากจนแบบแทบอยากจะโทรไปหาที่บ้านแล้วก็บอกว่าหนูขอลาออกได้ไหมคือหนูไม่ไหวแล้วฮีโร่ต้องมีพลังแค่ไหนถึงจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้เกือบปีได้อะค่ะที่ไม่ได้กลับบ้านมานานการใส่แมสก์95นานๆการใส่ชุด PPE อ่ะมันอึดอัดหนูแทบจะเป็นลมเลยอย่าให้พลังฮึบของฮีโร่ต้องหมดลงพยาบาลทุกคนนะคะเราอยากให้คนไข้เราหายแบรนด์และคนไทยขอเป็นพลังให้เหล่าฮีโร่ทุกคนก็เลยจับมือกับคนไข้แล้วบอกกับเขาว่าสู้ไปกับหนูว่าวันหนึ่งคุณป้าจะหายค่ะวันหนึ่งคุณป้าจะต้องออกจากตรงนี้แล้วกลับไปอยู่กับครอบครัวของคุณป้ามันทำให้ก็มีแรงฮึบที่จะสู้ในวันต่อไปค่ะฮึบ for hero เติมพลังเติมลมหายใจฮึบไปต่อด้วยกันนะครับ